ภาพยังตรึงในตาพ่อย้ำดินพื้นทรายเพื่อลูกสบายเหนื่อยกายไม่เคยบ่นชมร่มอนุรักษ์ปลาตนหนาบและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครเฮ็ดในเรื่องที่ชาวบ้านก็เฮ็ดนำได้เร็วรุกบุกถึงทุกชุมชนเปิดรับสมาชิกใหม่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ในบริเวณบ้านของท่านเองทุกหนทุกแห่งทุกตารางนิ้วของพื้นแผ่นดินไทยและให้เฮ็ดตามคำแนะนำดังต่อไปนี้1บ่ต้องกรอกใบสมัครบ่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านบ่ต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมสมัครรับทั้งผู้ชายผู้หญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสิ้นอายุไข2ลักษณะของกิจกรรมในชมรมบ่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรเบ่งบัตรแสดงอำนาจกกเกลาบ่มีการจัดประชุมบ่มีการชุมนุมร่วมพ่นกอม็อบกีดขวางความสุขกีดขวางจราจรเพียงแต่ทุกท่านที่สนใจเตรียมไว้สิ่งเดียวคือหัวใจหัวใจหัวใจอย่างเดียวเท่านั้นเพียงแต่ท่านคิดว่าสิจัดการบริหารทรัพยากรปานตนน้ำและทรัพยากรประมงอยู่ในเขตบริเวณชุมชนของเจ้าของให้ดีเท่านั้นก็ถือได้ว่าทุกท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัติแต่สมาชิกภาพที่สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทุกท่านที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วได้ซอกหาวิธีการลงมือเฮ็ดลงมือทำกล้าเสนอแนวความคิดชักชวนคนอื่นในการจัดการทรัพยากรปลาตนน้ำและทรัพยากรประมงให้ดีแล้วก็เหมาะสมกับชุมชนของตนเองเพื่อรักษาทรัพยากรเหล่านั้นเป็นมรดกทองคำมีคุณค่าส่งมอบสู่ลูกหลานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์เด้อพี่น้องคนฟ้านับพ่อจ๋าน้ำตาของลูกเหน็บหนาวอยู่เป็นดาวพร้อมคราวอยู่บนดาวการใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแต่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังเป็นผลประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพ.ศ. 2502ลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อนน้องคืนนาตามป่าคือน้ำลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำปูนสกลนครที่นี่มีอยู่3ชั้นความน่าสนใจมีชั้นบนมีชั้นกลางแล้วก็ชั้นใต้ดินนะครับ
ความเชื่อ3โลกก็คือชั้นบนเป็นสวรรค์ชั้นกลางมนุษย์ใต้ดินและล่างนี่เป็นถ้ำพญานาคนะครับลงตรงนี้เป็นเมืองบาดาลนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตรงนี้เนี่ยในชั้นบาดาลด้านล่างเขาบอกว่าคนที่มีวาสนาเนี่ยจะสามารถเข้าไปเห็นถ้ำพญานาคด้านล่างเนี่ยจะมีแต่สมบัติพญานาคเป็นจินดาเยอะแยะเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างนะครับข้างล่างมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นพวกประเภทพลอยแบบนี้แหละแบบนี้นะครับคือผมเองเนี่ยเป็นนักสะสมพลอยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ด้วยความที่บังเอิญนะครับเป็นความบังเอิญเนาะมาซื้อที่ดินแปลงนี้ได้นะครับเห็นตรงนี้ที่ดินที่มันติดกับสารพญานาคก็เลยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เสียดายถ้าเราจะไปทำอย่างอื่นนะครับผมคิดว่าทำอย่างนี้ให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าอันดับแรกเนี่ยผมเป็นชาวพุทธมีความศรัทธาเรื่องของศาสนาพุทธเนาะเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่หนึ่งก็คือความที่ผมเป็นชาวพุทธอย่างที่สองเพราะที่ดินแปลงนี้ผมมีความคำนึงถึงอย่างนี้ว่าเวลาที่มีคนมาไหว้ศาลพญานาคเนี่ยถ้าเกิดว่าฉากหลังของตรงศาลพญานาคตรงนี้เนี่ยเป็นเซเว่นแล้วกันหรือว่าเป็นบ้านเป็นทาวน์โฮมก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่มันดูมีลักษณะไม่รับกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สวยผมก็เลยสร้างเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาทำให้สถานที่ไหว้ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่เสียนะก็เลยมี2แรงบันดาลใจนี่แหละ1ความเป็นชาวพุทธกับ2คือสถานที่2แบบมีคนถามผมเยอะนะคำถามเนี่ยเยอะที่สุดเลยคำถามที่มีคนถามเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมได้ผมว่าผมได้อานิสงส์นะได้บุญคือเมื่อก่อนเนี่ยคือผมเองเนี่ยเป็นพ่อค้าค้าขายสิ่งที่ผมได้รับก็คือคำขอบคุณเท่านั้นขอบคุณมากเราก็ขอบคุณลูกค้าเนาะขอบคุณที่มาอุดหนุนโอกาสหน้ามาเชิญมาอุดหนุนใหม่นะเราได้แค่นี้แต่ปัจจุบันสิ่งที่ผมได้เนี่ยก็คือผมเชื่อบุญที่ผมทำขึ้นมาที่นี่ผมเห็นความปิติของคนเวลาที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ข้างในเนี่ยเขาเดินมาเที่ยวในพื้นที่ที่นี่เนี่ยพอเขาเที่ยวที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยเขาเกิดความปิติสิ่งที่ผมได้คือคำอวยพรแทบทุกวันนะมีแต่คนอวยพรให้ผมมีสุขภาพที่ดีมีความร่ำรวยในชีวิตมีความสุขในชีวิตเยอะเลยทุกวันอีกคำหนึ่งที่ผมได้ทุกวันคือโมทนาสาธุกับบุญที่คุณทำเป็นประจำก็เลยบอกว่าเออนี่แหละผมเห็นบุญสิ่งที่ได้คือนิสงส์นะที่ผมได้นะนี่แหละไม่เป็นตัวเงินเลยไม่ได้เป็นตัวเงินเลยผมลงทุนที่นี่คนเดียวผมสร้างที่นี่ขึ้นมา4ปีผมใช้เงินในการสร้างค่อนข้างเยอะแต่ถามว่า20ปีเราได้ทุนคืนไหมกับสิ่งที่เรามันไม่มีเลยไม่ได้ทุนคืนเลยแต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งที่ผมตายไปนะวันหนึ่งที่ผมตายไปที่ผมไม่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยอานิสงส์เหล่านี้มันก็ยังอยู่เชื่ออย่างนั้นไม่พอครับ คืออย่างนี้คนเรามันไม่มีความพอนะสำหรับผมเชื่อว่าไม่มีความพอแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้มันอยู่เหนือเงินไปแล้วสิ่งที่ผมสร้างที่นี่ขึ้นมามันอยู่เหนือเรื่องของเงินมันเงินเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตที่สำคัญนะถามว่าเราต้องมีเงินเราก็ต้องหาเงินเราก็ต้องมีรายได้แต่ว่าสิ่งนี้ที่ตรงนี้มันเป็นกรณีต่างหากที่มันอยู่เหนือในเรื่องของรายได้ไปแล้วเรื่องของเงินทองไปแล้วสิ่งนึงวันนี้ผมคิดในใจนะวันนี้ผมอยากจะผมแค่พอกินผมก็โอเคแล้วผมก็มีความสุขแล้วแค่นั้นเองแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่มหัศจรรย์นะก็เชื่ออย่างนั้นส่วนหนึ่งเนาะคือผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ยากจนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ผมก็คือผมเป็นคนไม่เคยหยุดมีความตั้งใจนะที่ว่าอย่างนั้นแต่วันนี้เมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยผมใช้สิ่งนี้มาเป็นตัวยืนยันความสำเร็จของตัวเองนี่ส่วนที่หนึ่งอันดับต่อไปเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสที่จะทำบุญแล้วเราไม่รู้วันพรุ่งนี้นะสังเกตไหมครับดูรอบๆที่นี่ไหมชั้นมนุษย์เนี่ยรอบๆตรงบริเวณตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้เห็นผ้าแดงไหมครับเนี่ยตรงนี้นี่แหละวันนี้เรื่องอายุมันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญนะวันนี้บางคนอายุ80ปีเนี่ยใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแต่ว่าผมเองอายุ36ปีเขาบอกว่านี่แหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเราไม่รู้จักวันพรุ่งนี้เวลาที่เขาบอกว่าเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยลาสังขารนะไอ้คนคนนี้เนี่ยมันจะมารับเราโอ้ผ้าแดงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่ประมาทนี่แหละเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นความไม่ประมาทผมคิดว่าเรื่องอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะแต่ลักษณะนี้ทุกคนก็สามารถทำได้สร้างที่นี่4ปีครับแล้วก็สร้าง4ปีทีนี้ก็เปิดได้1ปีนะเปิดครบปีแล้วนะเป็นมกราคมที่เป็นวันเกิดเองก็เปิดครบ1ปี11ปีนะ11ปีเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบผมชอบความแววๆชอบแก้วชอบอะไรเนี่ยเป็นความแววๆแหล่งที่มาส่วนใหญ่ได้มาจากไหนมั่งฮะ 50% ของทางเซาท์แอฟริกาทางยุโรปนะทางบราซิลโบลิเวียเยอรมันอย่างเงี้ยทางฝั่งโน้นเนี่ยจะเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่มีคุณภาพผมก็ชอบสะสมจากฝั่งอย่างพวกประเภทสีม่วงตัวนี้อเมทิสตัวนี้อย่างอันนี้ก็มาจากทางบราซิลเนี่ยทางเนี้ยประเทศไทยไม่มีนะครับแบบนี้ผลึกสีม่วงๆแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอเมทิสเนี่ยอย่างเงี้ยชอบสะสมนะครับแบบนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเรามีไหมฮะ
ใกล้ๆบ้านเราเหรอจริงๆหรือไม่ก็อยู่บ้านเราเลยบ้านเรามีบ้านเรามีก็บอกว่าพลอยประเภทของควอสเนี่ยสีขาวๆแบบเนี้ยบ้านเรามีนะอย่างที่เอาแบบชัดเจนเนาะที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะหรือไม่ก็ที่ลพบุรีที่เขาพะงันเนี่ยก็จะมีเป็นประเภทผลึกประเภทควอสเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพเนี่ยผมว่าจะสู้ทางยุโรปไม่ได้นี่ของทางยุโรปที่สวิตเซอร์แลนด์มาเป็นอย่างนี้เลยควอสของสวิตเซอร์แลนด์มาเนี่ยเห็นไหมผลึกที่ออกมามันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เป็นก้อนเลยเราสามารถตัดจีระไนได้เลยแบบนี้จะมีเป็นชิ้นที่มีคุณภาพนี่จะเป็นควอสนะครับแบบนี้เป็นเหลี่ยมเลยผมเป็นคนทำธุรกิจสังฆพันธ์นะสังฆพันธ์คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสังฆพันธ์มาอยู่แล้วส่วนครับแล้วก็เป็นคนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้แต่เป็นคนที่มีความศรัทธาเท่านั้นในตำรับตำราเนี่ยในคิดเรื่องเกี่ยวกับเพชรพลอยเนี่ยเขาก็จะถ้าฝั่งยุโรปเขาไปคิดว่าเป็นเรื่องของเครื่องประดับที่มีราคาหรือไปเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ควรสะสมแต่ทำไมความเชื่อของน้องเนี่ยถึงบอกว่าเป็นทรัพย์สมบัติของพญานาคสมมติขึ้นมาครับมันเป็นการสมมติขึ้นมาคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าสมบัติผมพูดถึงเรื่องของภพภูมิก่อนเนาะภพภูมิของมนุษย์กับนาคเนี่ยมันต่างกันคนละภพคนละภูมิคนละภพคนละชาติกันผมไม่เชื่อนะว่าของที่มาจากในภพภูมิของพญานาคจะมาตกในโลกมนุษย์ได้เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือทุกอย่างการสมมติขึ้นมานะครับสมมติขึ้นมาผมฟังตามเรื่องเล่าแล้วก็นิทานต่างๆของครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ท่านเคยไปในเมืองวนาแล้วก็เห็นสมบัติเหล่านี้ทุกอย่างก็เลยเอามาจากของที่เราสะสมก็เลยนำมาสมมติตั้งเป็นสมมติขึ้นมาว่าเวลาที่คุณไปในเมืองวนานั้นเนี่ยคุณจะได้เห็นสมบัติเพชรจินดาแบบนี้ในชั้นวนามากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยคือการสมมติขึ้นมาหมดเลยก็คิดอย่างนี้เพราะนั้นอันนี้มีหลายคนถามผมแล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยคุณได้มาจากในแม่น้ำโขงเลยไหมจากถ้ำพญานาคเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนี้นะผมก็จะบอกว่าผมได้มาจากแหล่งเหมืองพลอยในโลกเพราะนั้นทุกอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์นั้นพิสูจน์ได้แต่สุดท้ายเนาะมันก็คือเป็นแค่กุศโลบายหนึ่งเท่านั้นที่สร้างขึ้นมาเป็นลักษณะนี้สรุปแล้วก็คือรวบรวมทรัพย์สินพญานาคทั่วโลกมารวมกันไว้ที่นี่มันเป็นอย่างนี้นะมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาเนี่ยเขาบอกว่ามีแสงตกมาจากฟ้ามีฝนโปรยธรณีลำแสงจากฟ้านั้นตกลงมาเหล่าพญานาคก็ขึ้นมาดูปรากฏการณ์นี้ก็บอกว่ามันจะเป็นลำแสงที่ตกลงมาแล้วพญานาคเนี่ยท่านขึ้นไปเก็บลำแสงเหล่านี้แล้วนำไปเก็บซ่อนในที่ต่างๆในโลกนี่คือความหมายอย่างนี้เนาะเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเนาะมันเป็นเรื่องเล่าครับครับเป็นลักษณะอย่างนั้นครับก็เลยนำนิทานผมก็เลยรวบรวมนิทานนะผมเป็นคนที่ชอบอ่านนะก็เลยรวบรวมนิทานเหล่านั้นมาเป็นแนวคิดแล้วก็มาผนวกกับการสร้างเรือนจอมเพชรที่นี่ก็เลยมาสร้างเป็นนิทานพอคนเข้ามานี่ก็จะมาเห็นเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานที่เคยได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์หรืออะไรก็ได้มันก็เป็นเรื่องของเรื่องเล่าเป็นลักษณะนี้มากกว่ามากที่สุดคือเรื่องอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมมั่งตอนนี้ถ้าเกิดว่ากำลังคลิกเข้ามาชมในช่องนี้อยู่ผมคิดว่าอยากให้ทุกคนมาชมนะถ้ามีโอกาสผ่านมาองค์พระธาตุพนมหรือผ่านมาจังหวัดมุกดาหารเนี่ยผ่านไปนครพนมเนี่ยผมว่าที่ตรงนี้เนี่ยลองแวะเข้ามาชมที่นี่ดูซึ่งที่นี่ผมไม่ได้เก็บค่าเข้าชมอะไรให้ทุกคนดูเป็นการประสบฟรีหลายคนจะบอกว่าเออเป็นบุญตาเหลือเกินผมอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นบุญตาบุญมันทำได้หลายอย่างแต่บุญที่ทำด้วยการดูเนี่ยผมเลือกทางนี้เนาะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นอยากให้ทุกคนเข้ามาชมครับมาดูที่นี่นะเราอยู่ดีมีสุขแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของอาหารการกินนะคะหยิบได้เลยค่ะอันนี้เป็นปูนมีอะไรบ้างครับอ๋อหยิบพวงมาลัยกับธัญพืชทิพย์ได้นะเพราะว่าธัญพืชทิพย์มีความหมายที่ดีมากนะคะครับเราปลูกอะไรก็จะอุดมสมบูรณ์เราทานอะไรก็ไม่ขาดไม่เหลือค่ะนะคะทำให้มันอยู่ดีมีสุขตลอดนะคะหยิบพวงมาลัยแล้วก็มาไปไหว้พรธัญพืชพวงเดียวใช่ไหมจ้ะแล้วก็ชุดนี้ไหว้คนละชุดหรือว่าใช่ค่ะหยิบได้เลยขอบคุณมากครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
กิน